สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณรังรัฐธรรมนูญนะครับนี่ดาราชื่อดังที่ตอนนี้หันไปทำอย่างอื่นแล้วก็เพื่อนๆก็คิดถึงเขานะฮะผมเองก็คิดถึงแต่มีโอกาสเจอกันอยู่เรื่อยๆฉะนั้นคุณรังก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือทำมืออยากเก็บความฝันนั้นไว้ในลิ้นชักของออดี้คนแรกๆอีกหนึ่งคนนะฮะก็อยากจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณรังรัฐธรรมนูญหน่อยว่าหลังจากอ่านหนังสือของออดี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังรัฐธรรมนูญนะครับสวัสดีออดี้สวัสดีเพื่อนโอ้โหอ่านน่าสนุกมากเลยนะครับอยากเก็บความฝันไว้ในลิ้นชักนะครับเป็นคู่มือสร้างกำลังใจและบริหารความฝันของออดี้ครับผมรู้สึกว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายและมันเป็นการให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีกำลังใจที่จะออกไปทำงานทุกวันเลยครับโอ้เยี่ยมเลยถ้ารักและชอบออดี้ฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับเยี่ยมจริงครับอย่าเก็บความฝันไว้ในลิ้นชักเย้ชักมันออกมาชักชักชัก